สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหรืออดีตศัลยแพทย์จะรู้ความลับหลังประกาศเตือนถึงยาที่พบในร่างแตงโมครั้งหลังมานี้พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีแตงโมแบบจัดหนักจัดเต็มไม่มียั้งอย่างล่าสุดอดีตศัลยแพทย์ก็ได้มีการพูดถึงยาโครนาเซแพมที่เจอในร่างของแตงโมโดยพลตำรวจตรีสุพิชัยลิ้มศิววงศ์ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเคยออกมาบอกว่าไม่พบยาเสียสาวในร่างของสาวแตงโมแต่ชื่อกลุ่มยาที่พบในศพคือโคโรนาเซแพมซึ่งตอนนั้นหลายคนก็ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับยาตัวนี้เพราะที่ต่างประเทศชี้ว่ายาตัวนี้อยู่ในประเภทยาเสียสาวยิ่งไปกว่านั้นคือพันตำรวจโทกีรอบกิตธีรานนท์เลขาผู้ตรวจการแผ่นดินได้เปิดเผยผลการตรวจเลือดพยานบุคคลบนเรือในคดีดาราสาวแตงโมนิดาว่าพบสารกลุ่มเบนโซไดอะซิปินชนิดอัลปราโซแลมหรือยาเสียสาว1รายต่อมาทราบว่าคือไฮโซปอแต่ไฮโซปอได้เผยกับหนุ่มกัญชัยว่าเครียดจึงทำให้ไปเอายามาซึ่งไปนำยามาจากคลินิกแห่งหนึ่งโดยลูกน้องไปเอามาให้เป็นการกินหลังเกิดเหตุการณ์บนเรือขึ้นตอนไปตรวจเลือดในร่างกายและเจอสารตัวนี้ซึ่งเป็นยาอัลปราโซแลมใช้ไป 0.5 มิลลิกรัมอ้างกินยาเพื่อแก้เครียดเพราะภาพแตงโมติดตาโดยหลังจากเปิดเผยไปหลายคนก็จับผิดว่ายาชนิดนี้นำไปใช้อีกทางหนึ่งได้ด้วยหรือไม่ตามที่เรียกกันว่ายาเสียสาวเรื่องนี้เองทำให้ล่าสุดอดีตศัลยแพทย์ประกาศกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้ว่ายาโคลนาเซแพมที่เจอในน้องแตงโมเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท C ซึ่งไม่ได้หาซื้อตามร้านขายยาทั่วไปได้มีใช้เฉพาะในโรงพยาบาลตามคำสั่งการรักษาของแพทย์เท่านั้นถ้าไม่มีหลักฐานซองยาโรงพยาบาลที่บ้านในรถในกระเป๋าเพราะตอนตกน้ำไม่ได้พกซองยาไปด้วยหรือประวัติรับยาหากคดีสิ้นสุดแล้วปรากฏว่าไม่มีเรื่องนี้อยู่ในสำนวนคงรู้นะว่าอะไรจะตามมาถือว่าได้เตือนแล้วนะท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ